ติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด178ซมครับส่วนทางด้านของยอดภูผาครับนี่เตะขาเจาะยางต่อยหมัดอย่าขมิบตานะครับนักชกวัย18ปีเท่านั้นแหละครับจากเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมินะครับอำเภอเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิครับมีสจ.วิชิตแล้วก็เบิ้มภูดินครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะสิทธิศักดิ์เพชรพญาไทยแล้วก็เด่นปอเชิดเกียรติครับลูกชายของพี่เบิ้มนะครับเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ผู้ฝึกสอนนะครับซ้อมอยู่ที่พยัคฆ์ภูดินครับอยู่ที่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิครับแค่165ซมเท่านั้นครับติดตามดูนะครับเหมือนจำลองคู่แรกมาให้ดูรอบ2ยังไงอย่างนั้นครับแต่ว่าผลจะจบเหมือนกันหรือเปล่าครับจากสรีระรูปร่างนะครับขอบคุณยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตาเสือ11ตัวลูกหมากรถยนต์ตอง1แล้วก็ชกอัพพารากอนครับโดยคุณประวัติธนกิจเจริญวงบริษัทลีน่าประเทศไทยจำกัดนะครับ GT ออนไลน์พันธุ์ดีเลือก GT เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดคุณภาพโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์คนไทยเพื่อมอบสายพันธุ์ที่มีคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพจัดส่งถึงบ้านเกษตรกรปลูกข้าวโพดใช้ GT คุ้มค่ากว่านะครับสั่งซื้อง่ายๆทาง GT ออนไลน์ครับพันธุ์ดีเลือก GT โทรศัพท์ก็0817005722แล้วก็อัปเดตทุกข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยนะครับครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยครับเพจมวยทูเดย์นะครับเข้าไปติดตามครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้นะครับเพจข่าวสารความเคลื่อนไหวในวงการมวยครับมวยทูเดย์ครับมาถึงคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยศึกจิตเมืองนนท์ในวันนี้ครับสู้กันที่146กับ148ทางด้านของยอดขุนทัพได้เปรียบรูปร่างต่อ2ปอนด์นะครับทวงด้วยน้ำหนัก2ปอนด์ครับแต่ว่ายอดภูผาครับเตะขาจ่อยางต่อยหมัดรายนี้ต้องบอกว่าต้นๆ นี่ขีดเส้นใต้ไว้เลยครับน็อกหรือไม่น็อกครับวันนี้ต้องขอบคุณเลยทีเดียวนะครับนึกถึงโตโยต้านะครับนึกถึงเคมอเตอร์ทั้งหมด21สาขาเข้าสู่บริการ19แห่งแล้วก็รับการรุ่นตั้ง8ปีรถผูทั้ง10ปีนะ02นะครับ662 6555จากเคมอเตอร์ครับค่อยๆสร้างจังหวะกันนะครับยังไม่เคยชกกันได้อย่างหนานะครับยอดภูผาครับใส่ขาต่อยหมัดครับสไตล์ของเขาครับด้วยสรีระรูปร่างที่เสียเปรียบยอดขุนทัพขุนเข่าโยกเย้ครับยอดขุนทัพสก.สุงไหยิมครับคุณแม่รัฐฐาก็ให้กำลังใจอยู่นะครับคุณแม่ของเจ้ายอดขุนทัพหน้าจอ PPTV HD ช่อง36นั่นแหละครับยอดขุนทัพดาวดังในสังกัดศึกวันทรงชัยอีก1คนนะครับช่วงที่ผ่านมาก่อนหน้าที่โควิดจะมาครับโปรโมเตอร์ทรงชัยนี่หมายมั่นปั้นมือเลยครับจะสร้างให้เป็นมวยแม่เหล็กเคยชนะคะแนนช่อฟ้าแล้วก็มาแพ้รถถังครับล่าสุดนี่แพ้คะแนนคนองศึกในขณะที่ยอดภูผาครับชนะ4มนุษย์พ่ายให้กับโลโบแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดฟอร์มครั้งที่ผ่านมาแพ้คะแนนให้กับคมอาวุธครับหมดยกที่1ชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาครับครับเชิญนะครับเพื่อนพ้องน้องพี่วงการมวยครับ JJ by Memory ครับบริหารโดย JJ นะครับที่จังหวัดขอนแก่นครับเรียนเชิญนะครับไปต่อนะครับยกที่2ครับคู่เอกของรายการในสัปดาห์นี้ครับอาทิตย์ที่12ธันวาคม2564แล้วก็อย่าลืมนะครับทางด้านของสจ.ดร.วิชิตอ่องละอครับแล้วก็สเอ๋เมืองนนท์รวมไปถึงโปรโมเตอร์สมจิตแว่นแก้วนะครับ26ธันวาคมนะครับก็จะมีเลี้ยงอาหารครับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่สนามมวยตก3แห่งนี้ด้วยแต่บนเวทีตอนนี้โอ้โหต่างคนต่างหวดแล้วนะครับโอ้ฮุกซ้ายครับเนี่ยครับต้องระวังเลยทีเดียวนะครับยกแข้งยกขามานี่หมัดขวาซ้ายของยอดภูผาเชื่อขนมกินได้ครับโอ้นกหรือไม่นกนี่คำถามมายมกมาเลยเอาไฟแดงนะครับยอดขุนทัพน้ำเงินยอดภูผาไม่รู้ว่ายอดไหนนะเอาเอาละครับยอดเจอยอดนะครับยอดหน้ายอดหลังครับยอดแดงยอดน้ำเงินครับเอาละครับยืนมวยจดมวยกาดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเดินเข้าไปเท้าซ้ายหน้าเลยครับทางหน้าของยอดขุนทัพในขณะที่ยอดภูผาครับเนี่ยครับ165ซมแต่ว่าเนี่ยโอ้โหต้องบอกว่าหนักแรงทุกลูกเลยครับอยากขมิบตาหมัดขวามาแล้วครับโอ้โหนี่คือคู่ไฮไลท์คู่สำคัญของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับแล้วก็26พบปะสังสรรค์นะครับส่งท้ายปีเก่าตอนรับศักราชใหม่มาทุกซ้ายหน้ามาโอ้โหช่วงชกสั้นแต่ว่าเนี่ยครับต่อยไปเมื่อไหร่ก็โดนเมื่อนั้นแหละครับโอ้หน้าหงายเงือบเลยนะครับยอดขุนทัพครับเอาละครับยังไม่โดนจุดสลบครับยังยืนอยู่ได้ครับเอาถีบซ้ายพยายามใช้ความได้เปรียบนะครับสรีระรูปร่างแม่จะเดินเข้าไปแทงเข่าซ้ายเจอฮุกซ้ายมาอีกแล้วอ้าวน็อกหรือไม่น็อกครับโอ้วันนี้โอ้โหคู่นี้อย่ากระพริบตานะพลาดกันหนึ่งน็อกเลยทีเดียว
นี่นะครับฝ่ายแดงยอดขุนทัพน้ำเงินยอดภูผานั่นแหละครับคว้าคอไว้เลยครับทางด้านของยอดภูผาคว้าคอใช้คางดันครับแล้วก็พยายามต่างขาครับไม่ให้ยอดขุนทัพเด้งตีได้แล้วครับเครื่องหมายการค้าของยอดขุนทัพเนี่ยครับอยู่ที่วงในอุ้ยแข้งซ้ายแต่ว่าเนี่ยครับยอดภูผาคืนแข้งนั้นเลยครับเตะขาเจาะยางครับเตะขาหน้าเลยครับเนี่ยครับก็ขาที่ยื่นมาแล้วครับมันเตะได้ใกล้กว่าครับตัวเองอะขาสั้นครับยอดภูผาครับขยับเข้าไปเตะพับได้อายุยังน้อยนะครับยอดภูผาถือว่าเก่งขึ้นมาเร็วโตขึ้นมาเร็วครับและที่สำคัญครับน้ำหนักปล่อยมานี่ก็สามารถที่จะต่อกรได้กับทุกคนนะครับผ่านเบอร์ยดีมาเยอะเดินเข้าหาฮุกซ้ายครับแล้วก็หมัดขวาครับโดนเหมือนกันนะครับยอดขุนทัพแต่ว่ายังไม่โดนจุดสลบเท่านั้นเองครับอ้าวขยับมาเรื่อยยอดภูผานะครับยอดขุนทัพต้องระมัดระวังตัวแจแล้วต้องเก็บค้างให้ดีด้วยนะครับยอดภูผากะเล็งที่เดียวที่เดียวค้างไปที่ตั้งนั่นแหละครับยังเป็นยกที่อันตรายของยอดภูผาครับเขาบอกว่าโอ้โหเนี่ยครับเตะขาต่อยางโอ้โหเนี่ยครับจังหวะจบครับของยกนี้ครับชมโฆษณาก่อนเดี๋ยวกลับมาไว้นะครับ0653500999ครับแล้วก็อย่าลืมนะครับแฟนวาชาใต้ลุกกันตังนะครับพร้อมทีมงานครับขอเชิญร่วมรำลึกอาจารย์พุทธล้อเหล็กในวันเสาร์ที่18ธันวาคมนี้ครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งครับสนามกีฬาทุ่งแจ้งนะครับไปดูเพชรทวีขยี้กับทางด้านของสายฟ้าน้อยโจ๊กเกอร์เจอกับโนริสันครับบนเวทีครับโอ้ยเดินครับเดินแทงเลยนะครับเอาไปบวกหมัดนะครับทางด้านของยอดขุนทัพครับแทงเข่าขวาครับคือจะเดินตีเข่าแหละครับเอาตีเข่าซ้ายหาเหลี่ยมนอกครับอยู่ตีเข่าขวาครับยอดภูผาพยายามดันเข้ามุมครับมาสู้ที่วงนอกครับสร้างจังหวะเตะขาแล้วก็ต่อยหมัดต่ออ้าวชนอย่างเดียวแล้วยอดขุนทัพไม่ชนเนี่ยโดนต่อยร่วงอ้าวสู้เป็นสู้ลุยเป็นลุยโดนเป็นโดนอ้าวยอดขุนทัพนายเสียไปยังเสียบอ้าวเด้งไปแทงไปเรื่อยนะครับยอดภูผาสั้นกว่าต้องกอดกรรมการพงศักดิ์ไปละม่อมแยกนั่นแหละครับ2คน2สไตล์ครับเครื่องหมายการค้าก็คนละอย่างนะครับดีคนละแบบครับอยู่ไม่ได้แล้วครับทางด้านของยอดขุนทัพมองบอกว่าไม่เดินไม่ได้ครับเอาละครับยอดภูผาวงในรัดล่างเอาไว้ครับบนเวทีพี่ตู่พงศักดิ์แยกออกมาแยกมานะครับโอ้ตอนนี้นี่แทบจะไม่ได้เหงื่อต่อยเลยนะครับเพราะว่ายอดขุนทัพถึงตัวครับอ้าวเตะขาได้ครับเจอขวางเอาในต้องบอกว่าตีตัวเดียวแหละครับตอนนี้ครับยอดภูผาได้แค่ป้องกันครับเนี่ยครับได้แค่ป้องกันครับเพราะว่าสรีระเสียเปรียบอ้าวชนอีกต้องชนอย่างเดียวนะครับยอดภูผาโมโหแล้วเครื่องร้อนแล้วนะครับอ้าวยอดขุนทัพบุกยอดโอ้โหยอดภูผาแกสั้นกว่าวงในนี่ก็โดดอีกแล้วยอดขุนทัพแกปึ๊ดแทงไปอ้าวแกกันได้นะครับยอดภูผาเอาละครับเป็นโอกาสของยอดภูผาครับจังหวะแบบนี้ครับเนี่ยครับหมัดขวาในขณะที่ยอดขุนทัพไม่เปิดช่องไฟครับพยายามจะปิดช่องไฟครับเอาละครับถึงตัวได้เขาหาจังหวะเลี้ยงดีเด้งตีด้วยเข่าขวาครับเข่าซ้ายยัดเข้าไปเข่าซ้ายยัดเข้าไปโอ้ตีทั้งขวาตีทั้งซ้ายตีหน้าตีหลังครับเดินต่อนะครับยอดขุนทัพโอ้ยแทงขวาหมัดครับขวางก็ตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับตีเข่าซ้ายครับโอ้ถ้าเกิดขวางนี่เสร็จแล้วครับเพราะว่าเสียเปรียบรูปร่างเยอะเสียบซ้ายเสียบซ้ายครับยอดภูผาต่อยไม่ต่อยครับโอ้ถึงตัวอีกแล้วครับยอดขุนทัพเอาชนอีกต้องชนมาในล้วนๆเลยนะครับโมโหแล้วโกรธแล้วโดนต่อยเอียงโกรธแล้วไปอย่างขยมอย่างเดียวเลยนะครับยอดขุนทัพยอดภูผาไม่โต้ไม่ได้นะครับเอาต้องต่อยยังต่อยไม่ได้โอ้โหโดนศอกไปอีกเนี่ยครับงัดศอกแล้วครับทางด้านของยอดภูผายอดขุนทัพตั้งการเข้าไปอุ้ยเนี่ยครับแหวกการเลยครับศอกซ้ายโดนเหมือนกันครับเอาละครับศอกซ้ายหน้าปักษาแหวกรังยอดภูผางัดศอกมาสู้เลยครับนาทีนี้แต่ว่ายอดขุนทัพก็เดินไม่หยุดโอ้โหเนี่ยครับสุดๆเลยครับพักชมโฆษณาเดี๋ยวกลับมาติดตามความมันต่ออาชีพมาแล้วนะครับ100,000ขึ้นไปนะครับยอดภูผานี่อาชีพแสนเนี่ยเอาคุณแจ๊ดตามต่อครับยกที่4ไฮไลท์ชี้ชะตาครับคู่เอกของทุกท่านแหละครับมวยดีวิธีไทยศึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้ครับดูครับว่าเกมมันจะไปอยู่ในเกมของใครนะครับผมสักไปละม่อมครับแยกออกมาครับยอดขุนทัพยังเดินต่ออุ้ยเตะขวาสวยนะครับยอดภูผาครับอ้าวโดนขวาโต้มาเอาเตะขวาดีครับพยายามจะสาดแข้งสู้ครับสู้มันทุกอย่างแล้วครับตอนนี้เตรียมมาทุกอย่างเหมือนกันครับยอดภูผาครับแต่ว่ายอดขุนทัพถึงตัวอ้าวเดินตลอดเลยครับยอดขุนทัพโทนิก
เอ้าสวมหมวกปกป้องกันน็อกเอ้ายอดภูผาเตะยัดมายอดขุนทัพแทงครับเอ้ามีอาชีพเป็นแสนนะครับยอดภูผาเอ้ายอดขุนทัพไม่มีช่องให้เตะแล้วรู้อย่างเดียวเอ้าถือว่าเป็นความโชคดีของน้องๆนะครับนักมวยไทยในสมัยนี้ในยุคนี้ครับโอ้โหอาชีพแต่ละครั้งแต่ละทีนี่โอ้โหก้อนเบ้อเร่อเลยครับเนี่ยครับนโยบายในการตัดสินนะครับของมวยดีวิธีไทยสึกกิจเมืองนนท์ครับเดินต้องดีหนีต้องทำให้ได้นะครับตีเข่าขวาไปครับยอดขุนทัพก็ตีขวาในครับโอ้เริ่มทำได้ดีมากๆเลยครับยอดภูผาครับโดยเฉพาะการวางแข้งขวาแล้วก็แทงสวยๆด้วยครับพยายามจะต่อยครับต่อยไม่เข้าครับเจอเข่าซ้ายของยอดขุนทัพแหมขุนเข่าโยกแยกกรรมการแยกมาอ้าวชนตลอดยอดขุนทัพนะครับแดงยอดภูผาน้ำเงินอ้าวในฟันไปยอดภูผาเด้งมาซ้ายอ้าวมีเฮมีฮามีอาชีพแสนขึ้นนะครับแสนขึ้นน้ำเงินยอดภูผาโอ้โหที่ผ่านมาเมื่อบูดินมาได้อาชีพไปเยอะแยะแล้วนะครับหลายต่อหลายคนแล้วครับแรมโบ้เล็กโตโยต้าแล้วก็อีกหลายคนนะครับโอ้โหเอาอีกแล้วป๋องโอ้โหสุดๆแล้วครับคือยกนี้ทางด้านของยอดขุนทัพมารับเยอะด้วยครับต้องขยันออกครับอ้าวถึงตัวตีเข่าเนี่ยตีไม่เข้าดันดันดันแล้วโอ้ยแล้วก็เข่าขวาครับโอ้ยเอาละครับปั่นป่วนแล้วครับแบบนี้ครับอ้าวอะไรก็เกิดได้อ้าวอ้าวยิ่งได้ใจแล้วนะครับยอดภูผาได้ใจแล้วยอดภูผาได้ใจแล้วเงินอาชีพเป็นแสนโอ้โหนี่เลยครับอตโก3จิตเมืองนนท์มวยดีวิถีไทยสุดไปเลยครับสุดสุดไปเลยครับต้องบอกว่าเนี่ยครับสุดติงกันดิ่งแมวแล้วครับสุดใจไปเลยครับเอาหัวใจไปเลยครับเอาหัวใจของแฟนๆมวยดีวิถีไทยสึกจิตเมืองนนท์ไปเลยครับเอาละครับเข้าสู่ช่วงนาทีสุดท้ายครับของยกที่4ยอดขุนทัพเนี่ยครับกลับมาคิดเดินอีกครั้งนึงอ้าวเจอแม่เลยครับตีมาตีคืนตีมาตีคืนครับกรรมการแยกออกมาครับยุบไม่ได้ย่นไม่ได้ครับไปต่อครับไปต่อใครเตะใครก่อนครับใครเตะใครก่อนอ้าวแข้งขวามาแล้วก็หมดยกครับเครื่องดื่มคอมาโดซีโอออยล์นะครับหยกขาวแบรนด์หยกขาวแล้วก็คอลลาเจนไดเปปไทด้วยครับอ่ะยกสุดท้าย3นาทีสุดท้ายครับของคู่เอกคู่ไฮไลท์มวยดีวิธีไทยสึกกิจเมืองนนท์ในวันนี้นะครับยอดขุนทัพครับทางด้านของยอดภูผาครับทวงด้วยน้ำหนัก2ปอนด์นะครับ146กับ148นั่นแหละครับอยากทำอะไรต้องรีบทำนะครับทางด้านของยอดขุนทัพเวลานั้นเหลือไม่เยอะเลยครับติดตามได้นะครับมวยดีวิธีไทยสึกกิจเมืองนนท์ครับคู่มวยแน่นๆคู่มวยปังๆแบบนี้ครับทุกวันอาทิตย์นะครับ BPTV สดจากอตก3นนทบุรีแห่งนี้ครับเดินเข้าหานะครับยอดขุนทัพยก4นี้ไปรับเยอะมากๆครับโอ้โดยเฉพาะแข้งครับแล้วก็โดนโยนอัดเข่าเข้าเชือกอีกตั้งหากครับยกที่5ต้องมาเป็นฝ่ายเดินครับยอดขุนทัพศอกซ้ายศอกขวาครับแต่ว่ายอดภูผาไม่เล่นด้วยครับโอ้วันนี้นี่ได้อัดฉีดเป็นแสนอีกแล้วครับทางด้านของยอดภูผาถ้าเกิดชนะนะครับถ้าเกิดชนะครับส่วนยอดขุนทัพตอนนี้ก็หลักหลายหมื่นเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นเวลาที่เหลือครับทำใครทำได้ดีกว่าแม่ยกสี่แกฮึดมาทีเดียวนะครับโอ้โหยอดภูผาเดี๋ยวคุณทัพต้องลุยหนักเลยทีเดียวนะครับเต็มโชว์แล้วครับทางด้านของยอดภูผาครับอย่างที่เรียนไปครับว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นนะครับอยู่บนเวทีอย่าท้อครับตราบใดที่ยังไม่ได้สิ้นเสียงระฆังนะครับดูเหมือนว่าแม่จะทำท่าส่งสัญญาณจะร่อนทลาแล้วครับยอดภูผาครับโอ้โหนี่อายุเพิ่งจะแค่18ปีเท่านั้นนะครับแกร่งมากนะครับหัวใจแกร่งมากครับเด็กคนนี้ครับแล้วก็ร่างกายครับอย่างที่เห็นครับแกร่งจริงๆครับใหญ่ๆอย่างนี้เจอมาคือชกกับใครก็ไม่ได้เปรียบรูปร่างเขาอยู่แล้วครับกรรมการพงศักดิ์แปลละม่อมแยกออกครับยอดขุนทัพก็ถือว่าได้กลับมาหายใจนี่คือไฟแรกของเขาครับเอาละครับตั้งการเข้าไปยอดภูผาพลิกออกมาทางด้านขวาเตะพับในครับนี่เตะทำลายจังหวะนะครับยอดภูผาเนี่ยครับประสบการณ์ความเก่านะครับถึงแม้ว่าจะแค่18ปีแต่ว่าผ่านสังเวียนมวยภูธรมาอย่างโชคโชนเลยครับรายนี้ดูโหยๆดูแรงหายไปด้วยครับโอ้โหนี่ยอดขุนทัพแรงหายแล้วก็กองเชียร์ยอดนับจะเป็นยังไงครับนึกภาพไม่ออกเลยครับอาการตอนนี้
พรุ่งนี้ฮะอย่าลืมไปที่ราชดำเนินนะครับมวยเริ่มชกเวลา18 นาฬิกาเป็นต้นไปนะครับศึกสิงห์มาวินครับเสียหนึ่งจัดดีครับไปดูฉลามพลันชัยครับคัมแบ็กกลับมาเจอกับเพชรวสอนบอยบางนาครับมวยไทย5 ยกเต็มรูปแบบมี6 คู่นะครับแล้วก็มีมวยคู่พิเศษครับสร้างสีสันอีก2 คู่ครับเป็นมวยรอบครับชิงรางวัลกว่าล้านบาทติดตามนะครับคนวงการมวยด้วยกันนะครับให้กำลังใจกันแล้วก็จับมือแล้วก็เดินไปด้วยกันนะครับต้องช่วยกันคนละไม้คนละมือครับทุกวันนี้มีอะไรก็แชร์กันเนี่ยครับเป็นภาพที่สวยงามน่ารักมากครับรุ่นน้องก้มกราบรุ่นพี่ครับไม่มีในกติกานะครับแต่ว่าเป็นประเพณีเป็นมารยาทครับเอาละครับให้คะแนนด้านล่าง3 ท่านวรชิตแช่มชื่นครับชัดชัยสอนทาแล้วก็สุดท้ายนะครับณรงค์ธนจันทร์ครับพี่หมูครับหันไปชูมือครับยอดภูผาครับยอดภูผาอบต.โนนทองหรือว่ามวยหูเจ๋งเด่นชัยภูมินะครับเนี่ยครับพลิกมาชนะคะแนนยอดขุนทัพสก.สวยยิ้มไปแบบสนุกดุเดือดเลยครับคู่เอกคู่ไฮไลท์ของมวยดีวิถีไทยในวันนี้ครับยินดีกับน้องมันด้วยครับยินดีกับน้องด้วยครับครับก็รับรางวัลนะครับจากยาผงยาแผ่นยาน้ำบำรุงร่างกายตราเสือ11 ตัวโดยในห้างชื่อโดยในห้างเชิดชัยเอื้อบุญนันท์ครับโอ้โหยินดีกับยอดภูผาครับกับความสำเร็จนี่คือความมุ่งมั่นตั้งใจครับพักก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับติดตามการถ่ายทอดสดศึกมวยดีวิถีไทยจิตเมืองนนท์ผ่านช่องทางออนไลน์ YouTube และ Fanpage ได้แล้ววันนี้ที่มวย Today ทุกวันอาทิตย์เวลา 11:45 น.เป็นต้นไปแฟนมวยห้ามพลาด